วันนี้เรานำพระคัมภีร์มาไหมครับถ้านำมาผมอยากจะขอให้เรายกชูขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายกพระวจนะของพระเจ้าเหนือทุกปัญหาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วยกขึ้นมาเลยนะครับและกล่าวดังนี้นี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระวจนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่ข้าพเจ้าจะรับในวันนี้ข้าพเจ้าจะเห็นผลในวันหน้าชีวิตของข้าพเจ้าจะสวยงามเติบโตได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทำแล้วข้าพเจ้าจะได้ยินคำว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อจงเข้าร่วมในความสุขของเราเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่26อยู่นะครับเราได้เริ่มเรียนไปตั้งแต่ข้อแรกๆแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการที่กษัตริย์ดาวิดเจอความบีบคั้นเจอศัตรูตามไล่ล่าและท่านตอบสนองอย่างไรเราได้ทราบว่าท่านได้ทูลขอให้พระเจ้าพิพากษาท่านไม่ได้ขอให้พระเจ้าไปสาปแช่งคู่อริแต่ท่านขอพระเจ้าพิพากษาระหว่างตัวท่านกับอีกฝ่ายหนึ่งท่านขอให้พระเจ้าเข้ามาพิสูจน์เข้ามาทดสอบเข้ามาทดลองเข้ามาดูว่าหัวใจของท่านนั้นบริสุทธิ์ท่านจะไม่ล้างแค้นด้วยตัวของท่านเองท่านชำระมือของท่านให้สะอาดและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะพ้นจากปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณก็ควรที่จะทำตามที่ท่านได้ทำด้วยเอเมนถ้าสิ่งใดเกิดผลให้กับท่านสิ่งนั้นก็ควรจะเกิดผลให้กับคุณด้วยเหมือนกันปัญหาก็คือว่าเราเห็นว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างไรแต่เราเลือกที่จะทำสวนทางกับพระคัมภีร์แล้วเรากลับต้องการผลได้ตามพระคัมภีร์ถ้าคุณไม่ประพฤติตามพระวจนะคุณก็ไม่สามารถที่จะรับตามพระวจนะได้ถ้าเราอ่านตอนท้ายของบทนี้เราจะพบว่าท่านบอกว่าแล้วข้าพระองค์ก็ยืนอยู่บนพื้นที่ราบเรียบคุณต้องการให้ชีวิตของคุณพ้นจากความขรุขระกลับมายืนอยู่บนพื้นที่มั่นคงพ้นจากศัตรูไหมถ้าคุณต้องการไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าจะเป็นเรื่องความขัดสนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราที่ใครก็ตามก็สามารถทำได้และใครก็ตามที่จะทำก็จะได้ผลสังเกตไหมพระเจ้าไม่ได้ตรัสบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ประโยชน์แก่เฉพาะบางคนที่เป็นคนสำคัญพระเยซูทรงสอนบนภูเขานะครับบุคคลผู้ใดที่จุดผู้นั้นได้รับพรพระองค์หวานไปทั่วเลยนั่นหมายความว่าคนสามารถมีความสุขได้รับพระพรได้ถ้าเขาทำตามเงื่อนไขในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสกับเฉพาะบางคนที่พิเศษพระองค์ตรัสกับทุกคนถ้าผู้ใดจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดพระองค์ก็ไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะศิษยาภิบาลหรือว่าคนที่เป็นคริสเตียนมานานหรือว่าคนที่หน้าตาดีแบบผมอะไรแบบนี้ล้อเล่นนะครับเห็นบางคนกำลังแบบนั่งต้องเรียกร้องความสนใจนิดนึงดูว่ากำลังตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าทุกคนหน้าตาดีหมดเอเมนเพราะเราเกิดใหม่แล้วเราต้องมองให้ทะลุเกินผิวที่เราเห็นแล้วเห็นคนที่ถูกสร้างใหม่ที่อยู่ข้างในเราไม่มีคนอ้วนในพระคริสต์เพราะผู้ที่อยู่ข้างในนั้นเป็นวิญญาณเอเมนไม่มีไขมันวิญญาณไม่มีไขมันมีใครทราบบ้างคุณดูดีหมดในสายพระเนตรของพระเจ้าเอาละบอกคนข้างๆคุณหน้าตาดีจังนี่แหละคือการดำเนินในฝ่ายวิญญาณเอเมนเรามองทะลุวิญญาณเราไม่ได้มองแค่ภายนอกเท่านั้นนะฮะงั้นอะไรก็ตามที่เราต้องการมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นมีให้กับผู้ใดก็ตามที่จะทำตามเงื่อนไขดังนั้นพระพรของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับเฉพาะบางคนที่พระเจ้าเลือกเป็นพิเศษแต่พระเจ้าทรงเลือกพวกเราทุกคนเป็นพิเศษให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูตรัสว่าเราได้มาเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์คุณจะเอาไหมพระองค์เสด็จมาให้
ผมรู้ว่าเวลาผมทำอะไรที่จะให้ใครแล้วเนี่ยถ้าผมต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการทำเมื่อผมเอาไปยื่นให้แล้วเขาปฏิเสธเขาบอกไม่เอาเขามักน้อยผมเสียใจผมเชื่อว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนพระองค์ต้องหลั่งพระโลหิตเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพระองค์ต้องแบกบาปของเราเอาไว้เพื่อให้เราได้พ้นจากอำนาจของบาปพระองค์ต้องยอมแบกเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไว้เพื่อให้เราได้พ้นจากโรคพระองค์ต้องยอมเป็นคนที่ยากจนเพื่อให้เราเป็นคนที่มั่งมีแล้วพระองค์ยื่นพระพรเหล่านี้ให้เป็นพระพรนานาประการฝ่ายวิญญาณในสวรรคสถานพระองค์ประทานพระพรทางอับราฮัมให้แล้วเราไม่รับเพราะเรามักน้อยอันนี้เขาเรียกว่าคุณไปเติมคำในเส้นใต้เอาเองเอเมนแต่ผมรู้อย่างหนึ่งถ้าพระองค์ให้อะไรถ้าเราถ่อมใจเราควรจะรับสิ่งนั้นถ้าพระองค์เรียกให้เราเข้ามาหาและพระองค์มีบางสิ่งที่เราจะให้ถ้าเราถ่อมใจแล้วเรารักพระองค์จริงๆเราจะอยากได้สิ่งนั้นจากพระองค์รู้ไหมครับมีบางคนเนี่ยเขาเก็บเก้าอี้ที่อับราฮัมลินคอล์นเคยนั่งเอาไว้เป็นเก้าอี้ไม้ธรรมดาเพราะอะไรเพราะเขามีความเทิดทูนในตัวของบุคคลสำคัญคนนั้นทุกวันนี้เข้าของดาราคนแห่กันอยากจะได้ดาราไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนมันเก็บเก้าอี้ตัวนั้นเอาพลาสติกคลุมเลยมันไม่ให้ใครนั่งอีกบอกตัวนี้เคยมีดารามานั่งแล้วรู้ไหมว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราควรจะให้เกียรติยิ่งกว่านั้นสักเพียงไรถ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อพวกเราเราควรจะรับทั้งหมดเอเมนหากคุณทำอาหารแล้วคุณทำประมาณ7อย่างเพื่อจะเลี้ยงผมผมไปถึงแล้วผมบอกว่าวันนี้ผมอดอาหารคุณรู้สึกยังไงหรือว่าผมบอกว่าผมกินมาแล้วผมขอกินแค่จานเดียวคุณรู้สึกยังไงผมเคยเกิดมีปัญหากับคุณฝนมาแล้ววันนั้นคุณฝนตั้งใจจะเลี้ยงแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมภรรยารอทานข้าวอยู่ที่บ้านแล้วผมไปโอ้โหนอนไม่หลับเลยนะนั่งคุยกับอีกคนหนึ่งอาจารย์เขาทำไมเขาไม่ยอมมากินข้าวด้วยเออแต่ในที่สุดผมตัดสินใจบอกภรรยาบอกหาอะไรกินเองก็แล้วกันนะผมมาเซลที่นี่ผมเทศนาจบเดี๋ยวผมอยู่ทานข้าวที่นี่ต่อนะครับก็แฮปปี้เลยหลังจากนั้นไม่มีอิดออดไม่มีอะไรอีกเลยนะงั้นถ้าพระเจ้ามีอะไรให้กับเราเราควรจะรับเท่าไหร่ 50% ไม่ทั้งหมดเอเมนเราควรจะรับทั้งหมดพระเจ้าต้องการให้เราหายโรครับไว้พระเจ้าต้องการให้เรามั่งมีรับไว้พระเจ้าต้องการให้เราพ้นจากอำนาจบาปรับไว้เอเมนเพื่อที่เราจะได้เป็นอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นเอาล่ะพูดมาทั้งหมดเพื่อให้เราเปิดเจอสดุดีบทที่26ผมไม่คิดว่าตอนนี้จะมีใครยังเปิดไม่เจอนะสดุดีบทที่26วันนี้เราจะศึกษานะครับจากข้อที่7 นี่เป็นคำอธิษฐานนะครับผมเคยพูดไปแล้วท่านได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานด้วยตัวเองจำไว้ว่าคุณเป็นคนโปรดของพระเจ้าไม่ใช่ศิษยาภิบาลเป็นคนโปรดทุกคนเป็นคนโปรดหมดพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อศิษยาภิบาลแล้วคุณเนี่ยได้แค่พ่วงเข้าไปด้วยพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อคุณเพราะคุณเป็นคนโปรดของพระเจ้าบอกคนข้างๆนะครับคุณเป็นคนโปรดของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณด้วยชีวิตของพระองค์พระเจ้ารักคุณจนสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณเอเมนเอเมนเอาละในข้อที่7ข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการที่เราจะพ้นจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นการถูกไล่ล่าไม่ว่าจะเป็นการถูกกระทำไม่ดีถูกทำร้ายหรือว่าถูกปองร้ายอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ตามนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เราจะต้องทำด้วยบางครั้งคนทำเราเจ็บพอเราเจ็บเราก็คิดจินตนาการว่าเราอยากจะเอาคืนคุณฝนเพิ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงได้เหมือนกันแต่เมื่อเรามาเดินในทางของพระเจ้าเราเดินอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่เราจะไม่กลับไปมีส่วนในชีวิตเก่าแล้วเพิ่งไปบัพติศมาในน้ำมาผมเพิ่งเล่าให้ฟังนะครับทำไมเราลงน้ำการลงน้ำเป็นการที่เตือนตัวเราเองเป็นการสัมผัสด้วยมือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งจะทำให้เราจำได้ตลอดชีวิตและเมื่อวันใดก็ตามที่มันมีการตัดสินใจให้เราทำสิ่งที่ผิดแล้วเรามีพระวจนะอยู่ตรงนี้เราจะไปซ้ายหรือไปขวาไปในทางเก่าหรือไปในทาง
แห่งพระวิญญาณทุกครั้งที่เราย้อนระลึกถึงว่าเมื่อเราลงไปในน้ำเนี่ยตัวเก่าที่มันจะไปในฝ่ายเนื้อหนังมันลงไปในน้ำแล้วตายแล้วแล้วคนที่ขึ้นมาจากน้ำคือคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างตามพระฉายาของพระเจ้าคนคนนี้คือคนที่